กลับมาอยู่เราสองคนกับนายตะเคียนนะคะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะโอ้โหก็คงเป็นข่าวที่หลายๆคนอยากจะรู้รวมถึงดิฉันด้วยโอ้อยากรู้เป็นพิเศษอยากรู้มากค่ะเป็นข่าวของหนุ่มหล่อมาเซอร์อนันดาเอเวอริงแฮมนั่นเองคือคนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของงานแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอยากจะรู้เหลือเกินหัวใจครับเรื่องหัวใจนั่นเองเอ๊ยยังไงกันโดนัทมนัสนันนะคะตอนนี้อนันดานี่จะชอบทานของหวานหรือเปล่านะอ่ะไปถามเจ้าตัวเองดีกว่าค่ะเขินวะเออประหลาดมันแบบพอมันสนิทกันมากๆแล้วต้องมาเล่นด้วยกันแล้วมันแบบอีโดมันชอบแบบทำตัวผู้ใหญ่ด้วยนึกออกป่ะมันแบบทำให้เราเกรงอ่ะบางทีข่มมันชอบข่มอาการเขินแบบปิดไม่มิดขนาดนี้เมื่อถูกถามถึงภาพไหลเกยไหลกับโดนัทมนัสนันในมิวสิกวิดีโอเพลงพูดลอยๆของอัศนีวสันต์ก็ยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์เกินเพื่อนสนิทยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแต่ถึงจะมีพิรุธแค่ไหนหนุ่มมาเซอร์ก็ยังปากแข็งไม่ยอมเผยว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันไปถึงไหนแล้วบอกแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่เพื่อนแต่อนาคตไม่แน่ค่ะเพราะโปรเจกต์หนังที่ทำร่วมกันตอนนี้ใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่รอเพียงบทภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์ก็เปิดกล้องได้แล้วล่ะค่ะตอนนี้ผมกับโดไปถ่ายเทรลเลอร์ที่นิวยอร์กมาก็กำลังตัดเทรลเลอร์อยู่ก็เดี๋ยวเอานี้มาลองขายกันดูว่ามันเป็นไงบ้างเพราะหนังมันแบบยิ่งใหญ่นิดหน่อยอ่ะมันแบบมันหนังรักที่มันเกิดขึ้นแบบในลอนดอนแล้วก็ในยุโรปเสร็จยุโรปมากรุงเทพเวียดนามไปญี่ปุ่นแล้วไปจบที่นิวยอร์กอีกคือมันรอบโลกจริงๆซึ่งมันก็ไม่ใช่โปรเจกต์ง่ายคืออยากพยายามถ่ายให้ได้เริ่มถ่ายซึ่งต้นปีหน้าแต่ที่ไม่ต้องรอเพราะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือหนังระทึกขวัญที่หนุ่มอนันดาได้ทุนจากประเทศฟิลิปปินส์เรื่องคารยานซึ่งเจ้าตัวในฐานะผู้ช่วยโปรดิวเซอร์และนักแสดงนำจะบินไปเปิดตัวหนังเรื่องนี้ที่แดนตากาล็อกในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะคอนเซ็ปต์มันแปลกดีมันน่าสนใจอ่ะคือมันคนมันติดอยู่บนเกาะใช่ไหมก็เห็นชีวิตประจำวันของมันวิ่งไปวิ่งมาทำนู่นทำนี่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่พอค่ำมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวรู้สึกว่ามันมีคนอีกคนหนึ่งอยู่บนเกาะกับมันอะไรเงี้ยหนังมันก็จะมีโอเคมันแบบแปลกๆอินดี้หน่อยแต่มันก็มีฟิลแบบมันก็มีฟิลแบบน่ากลัวบ้างส่วนคอหนังอินดี้ชาวไทยเตรียมเฮกันได้เพราะหนุ่มอนันดาบอกว่าจะนำหนังสร้างที่เขาปลูกปั้นมานานกว่า6ปีเข้ามาฉายในบ้านเราปลายปีนี้แน่นอนค่ะ